ค่ะมาที่โครงการก้าวเพื่อพระปกเกล้าเดินวิ่งเพื่อการกุศลอำเภอที่9อำเภอแหลมสิงห์นะคะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นเนี่ยกว่า671คนค่ะยอดเงินบริจาคเป็น 437,207 บาท 25 สตางค์นะคะซึ่งยอดรวม9วัน9อำเภอเนี่ยอยู่ที่ 5,1226 บาท 25 สตางค์ค่ะที่บริเวณสวนร่ม9อำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีนะคะได้จัดกิจกรรม9เพื่อพระปก9โดยมีนางสาวลำไยเวชศัพท์ค่ะสาธารณสุขอำเภอแหลมสิงห์กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานต่อนายปฏิญญาพาณิชย์อัตตานะคะนายอำเภอแหลมสิงห์เป็นประธานเปิดงานว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อระดมทุนสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์นะคะพร้อมปรับปรุงศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกล้าโดยมีนายแพทย์ธีรยุทธ์นำคณิศรนะคะผู้เชี่ยวชาญโรคมะเร็งประธานศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกล้านายแพทย์ภาสกรวันชัยจิรบุญค่ะผู้เชี่ยวชาญโรงพยาบาลพระปกเกล้าพร้อมบุคลากรทางแพทย์โรงพยาบาลพระปกเกล้าผู้นำท้องถิ่นประชาชนทุกหมู่เหล่านะคะได้ร่วมกันใส่เสื้อสีเหลืองค่ะกระต่ายวิ่งไปพระจันทร์ออกมาร่วมเดินร่วมวิ่งนะคะเป็นระยะทางในยาวกว่า3กิโลเมตรซึ่งตลอด2ข้างทางเนี่ยจะมีพี่น้องประชาชนนะคะร่วมกันบริจาคคนละเล็กคนละน้อยตามกำลังศรัทธาค่ะค่ะและสำหรับโครงการกล้าวเพื่อพระปกเกล้านะคะก็เป็นการวิ่งนะคะการเดินวิ่งรับบริจาคทั้ง11วัน10อำเภอเริ่มกันมาตั้งแต่ในช่วงของวันที่14สิงหาคมนะคะจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่25สิงหาคมและในวันนี้ค่ะก็เป็นในส่วนของอำเภอแหลมสิงห์ซึ่งก็เป็นวันที่9ของโครงการแล้วค่ะมีผู้เข้าร่วมในกิจกรรมวันนี้ที่อำเภอแหลมสิงห์จำนวน671คนมียอดบริจาคในครั้งนี้นะคะ 437,207 บาท 25 สตางค์แล้วก็ในส่วนของยอดรวมทั้งหมด9วัน9อำเภอค่ะมียอดรวมอยู่ที่ 5,1226 บาท 25 สตางค์นะคะแล้วก็ในส่วนของวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันที่24สิงหาคมค่ะจะมีกิจกรรมเดินวิ่งก้าวเพื่อพระปกเกล้านะคะในวันที่10นะคะเป็นอำเภอที่อำเภอมะขามเริ่มต้นตั้งแต่เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะก็เดินทางมาจนถึงอำเภอที่10แล้วเป็นวันที่10แล้วนะคะสำหรับอำเภอมะขามนะคะพรุ่งนี้บ่าย3โมงค่ะไปร่วมกันนะคะกิจกรรมในครั้งนี้ช่วยเหลือโรงพยาบาลพระปกเกล้ารวมไปถึงก็จะเป็นในเรื่องของการปรับปรุงนะคะซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีค่ะเรียนเชิญในวันพรุ่งนี้ที่อำเภอมะขามบ่าย3โมงค่ะ